สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัส m ินเจนะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวธนูแล้วนะในเดือนมกราคมช่องนี้สำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology จ้แจงฝากวันเกิดไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปแล้วก็ในเรื่องของการเช็คลัคณาตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้นะ ดูได้ลัคนาราศีดาวจันร์ดาวสุขใครถามว่าอันไหนตรงกว่ากันเนี่ยอยากให้เทียบเอาเองจริงๆเพราะว่าเวลาบอกไปเนี่ยปกติเน้นลัคนาแต่บางคนนะมันอาจจะมีดาวกระจุกในราศีเยอะกว่าก็แซงว่าเอ้ยราศี มีส่งมีส่วนมากกว่าหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าแม่นที่สุดเลยเนี่ยต้องดูส่วนตัวแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะจางอยากให้ดูผสมผสมกันแล้วลองเทียบดูว่าเฮ้ยอันไหนตรงก็ใช้อันนั้นนะคะในการตัดสินใจนะคะในส่วนของชาวธนูนะในเดือนมก,กราคมนี้นะคะมันจะมีการไปข้องเกี่ยวในเรื่องของช่องเรือนที่2 เยอะเรื่องที่2แปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าการเงินแปลว่าธุรกิจแปลว่าการให้คุณค่ากับตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่ทรัพย์สิน ทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะจะเกี่ยวข้องกับ cash flow แล้วก็ finance ค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้เดือนนี้มกราคมนะเริ่มเลยวันที่4มกราคมนะคะมีดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่2นะคะบางคนอาจจะอยากจะ Launch ธุรก,กิจอะไรใหม่ๆบ้างแล้ว l a ลอนเว็บไซต์นะคะ Launch ธุรก,กิจนะคะหรือว่าเป็นการออกรถใหม่ ได้นะคะหาช่องทางการทำธุรกิจอะไรต่างๆมีจอยเวนเจอร์นะคะเพิ่มเติมได้วันที่5มกราคมนะคะมี New Moon Solar e อ l i p ิปเกิดขึ้นในเรือนที่2นะคะมันจะเป็นการเกิดขึ้นทุกๆ19ปีในตำแหน่งนี้ของช่องนี้นะคะเออก็จังหวะนี้บางคนมีการขยับขยายอยากจะสร้างงานอยากจะโปรโมทงานอยากจะ ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะออกมาตีแผ่ออกมาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยหรือบางคนจังจะมองไปถึงของถึงการที่คุณให้คุณค่ากับตัวเองเพิ่มมากขึ้นบางคนอาทิผ่านมาไม่ได้ดูแลตัวเองเลยไม่รักตัวเองเลยจังหวะนี้หันกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลง โดยสิ้นเชิงนะคะที่ผ่านมาปล่อยปะละเลยไม่สนใจตัวเองไม่สนใจหุน่นรูปร่างหน้าตาหรือว่าเศร้าใจทุกใจมาสักพักใหญ่จังหวะนี้คุณต้องการเปลี่ยนตัวเองเยอะนะคะชาวธนูนะรวมไปถึงการเงินการลงทุนคุณต้องการไปโฟกัสเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนะ วันที่7มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่1เรือนตัวเองนะคะจังหวะนี้เงินเข้านะคะมีสเสน่เพิ่มมากขึ้นการเงินดีขึ้นเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะทำสวยทำหล่อเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะมันเป็นจังหวะการขยับขยายในเรื่องของการเงินน่ะมันมีโอกาสเงินเข้ามาถ้าที่ผ่านมาว่าด้วยออดาวศุกร มันจะอยู่ในเรือน12เรือนที่เป็นเงาชา a ์โดนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คล่องมันฝืดนะคะที่ผ่านมานะช่วงธันวาคมเนี่ยเป็นการวางแผนในเรื่องการเงินนะคะค่อนข้างจะเยอะจังหวะนี้นะเดือนเนี่ย7มกราคมเนี่ยแจงมองว่าตัวคุณเน่ยเงินเข้าอ่ะโอกาสโชคดีก็ได้นะอาจจะมีโอกาส เสียงโชคได้ลองดูได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนเข้ามาให้เลือกต้องต้องแกลกออกไปออกไปแบบเนี้ยนะคะมันมองว่ามีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะดูโอเวอร์ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเราเสียใจมาตลอดตลอดไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยนะคะวิธีการง่ายมากใครไม่เข้ามาคุณก็เข้าไปหาเขานะมันไม่จําเป็นเลยที่แบบเฮ้ยสมัยไหนแล้วเรารออย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะยาก เคยเล่าให้ฟังสมัยก่อนที่ผู้หญิงสมัยก่อนถือผ้ชาชดหน้าแล้วแบบเฮ้ยผ้าชน้าหล่นมีผู้ชายเดินตามมาเก็บเอามาให้แล้วมีการสารต่อพูดคุยต่อไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยใครล่าใครใคร,ใครอ่อยใครไม่รู้นะเออมันเหมือนกับเราต้องมีการจุดประกายเป็นการเริ่มต้นก่อนให้แบบเขาเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เราจะอยู่เฉยๆแบบรอโชคชะตามาอย่างเดียวไม่ได้บางที ก็มันมีคนหลายคนมากบน,บน,โ,ลบนโลกนี้นะเขาอาจจะช่วยได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเองนะคะถึงไหนแล้วที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาประมาณ20วันแรกดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่2นะคะก็คือเรื่องการเงิน การลงทุนการวางแผนเรื่องการเงินฉันจะทำอะไรดีฉันจะต้องไปลงทุนอย่างไรดีนะคะรวมไปถึงการดูรถบางคนออกรถใหม่ได้20วันแรกพอ10วันที่เหลือก็คือ21มก,กราคมถึงสิ้นเดือนมก,กราคมเนี่ยนะคะ31มก,กราคมนะคุณจะไปอยู่ ให้ความสนใจกับในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะพูดจาพูดคุยสัมภาษณ์งานปิดยอดขายนะคะทำได้ดีมากๆการจะต้องมีการคอมมูนิเคตนะคะดีนะคะการมีโอกาสได้ไปเรียนคอร์สเพิ่มเติมนะคะสัมมนา,าเพิ่มเติมไปสอนเขาก็ได้หรือเป็นการที่คุณมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์นะคะ กับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือรญาติคนกลุ่มนี้เขาจะนำพ er huh ามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับคุณหรือจะเป็นลักษณะของการเดินทางระยะใกล้นะคะต้องเดินทางต่างจังหวัดก็ได้หรือเป็นการเดินทางต่างประเทศก็ได้แต่ว่าถ้าต่างประเทศเป็นระยะใกลๆนะคะมากกว่าเพราะว่าเวลาย1ิบเอดมกราคมนะคะดาวจันนะอยู่ในเรือนที่9นะคะมันเป็น ลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นบางคนอาจังหวะนี้ใครอยากเดินทางระยะไกลมีโอกาสบิสเนสทริปก็ได้หรือเป็นการไปศึกษาต่อระดับสูงก็ได้หรือเป็นลักษณะของการไปปฏิบัติธรรมก็ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นจังหวะที่ตัวเองหันให้ความสนใจกับสิ่งที่ตัวเองนับถือมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงพวก การตีพิมพ์ผลงานการ launch ล a อนช์ผลงานการทำโฆษณาจะเป็น Marketing ิ้งออนไลน์ก็ได้หรือว่า,เ,าเป็นการตีพิมพ์เหมือนเอกสารอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะที่มันโฆษณาให้กับตัวเองนะคะตรงนี้จะดีมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าสรุปในแต่ละเรื่องนะในส่วนของเดือนมกราคมนี้ชาวธนูนะในเรื่องสุขภาพ แข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรดาวอังคารอยู่ในเรือนที่5อยู่ในาราศีเอฟอาเมษขอโทษค่ะเมษแล้วก็เรือนที่5ของคุณจะบอกว่าตัวคุณน่าจะมีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมสันทนาการนะคะกิจกรรมอะไรที่ทําให้คุณดูแบบเป็นเด็กเหมือนไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอาจจะทําอะไรที่รู้สึกว่าเหมือน เฮ้ยเราเหมือนไปนเด็กเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะในใจนึกถึงการการไปสนสนุกการไปเล่นกีฬาที่มันเป็นกระโดดกระโดดอะแบบนั้นก็ได้คือเข้าใจว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณมีพลังงานเหลือลน้นแล้วก็ไปทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับสปอร์ตอะ่ะเพิ่มมากขึ้นออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์ความรักเนี่ยว่าด้วยนะคะพฤหัสเข้ามากุมดาวเสาด้วยคือมันมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วละ่ะมีคนเข้ามาหาคุณเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลานี้เลยเนี่ยจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้นะมันหาความคอมมิตหาการคอมมิตเมนต์กันไม่เจอนะคะคุณต้องพูดทุกคลิปเลยพูดอีกคลิปหนึ่ง ตัดสินใจก่อนฟันธงก่อนว่าเออเราเนี่ยต้องการอะไรกับชีวิตต้องการความสัมพันธ์แบบสบายๆไม่ซีเรียสอย่างเงี้ยโอเคเดินหน้าเลยแต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีคอมมิชเมนต์นะคะชัดเจนมั่นคงในช่วงเดือนมกราคมนี้แจ้งว่าเบาๆอย่าเพิ่งคาดหวงังนะมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะแยะอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครไม่มีพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะอย่า รอคอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเออมันมีโอกาสดีๆที่จะมีคนเข้ามาแล้วอังคารอยู่ในเรือนที่5ด้วยจางมองว่าเหมือนเป็นจังหวะขยันเดชอะเจอคนเพิ่มมากขึ้นนะคะไปเจอไปกินข้าวไปกินกาแฟาอะไรอย่เงี้ยนะคะเ,เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสมีคนเข้ามาให้รู้สึกตื่นเต้นได้แต่ที่ที่บอกไปทั้งหลายทั้งปวงว่าด้วยดาวมันทํามุมแบบยังไม่จริงจังอะเพราะฉะนั้น หาความจริงจังไม่ได้ก็อย่าพึ่งจริงจังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะถ้าสัมภาษณ์งานแล้วดีไปแล้วนะจังมองว่าปลายเดือนก็คือ21มกราคมไปแล้วนะคะจะดีมากจังหวะนี้ร้อนธุรกิจอะไรใหม่ๆออกมาได้นะคะมีความคิดอยากจะสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็ ใครที่ต้องทำอะไรเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอดีโอกาสเดินทางไกล business trip มีนะคะบอกไปแล้วสัมภาษณ์งานเอารอแบบปลายเดือนเนาะจะดีกว่าหรือแม้แต่ง,งานที่ต้องมีการตีพิมพ์นะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยงานเซลล์งานพูดงานเขียนงานสอนงานล่ามงานแปลต่างๆเนี่ยค่ะช่วงประมาณย1ิอไปแล้วจะค่อนข้างดีกบคุณนะ อหกถ้วย <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> หกถ้วยคือการอาจจะมีโอกาสได้เจอคนเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิต <c oughs> เพื่อนเก่า คนรักเก่างานเก่าก็ได้นะคะเข้ามาทําให้ตัวเองสุขเอ้สิ่งนี้เราถนัดสิ่งนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่างานที่คุณเคยทํามาก่อนก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก้าวถ้วยก็ได้คือมันจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอก็ให้เขานิดนึงนะคะเดี๋ซันก็มาธนูมันแบบจูปิเตอร์เข้ามาพลุหัดเข้ามาแบบพลังงานเต็มที่เต็มเปี่ยมนะคะแล้วตรงนี้ดาวหลายๆดวงมันก็เดินหน้าเยอะแล้วนะ ก็เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการาความรักโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะการตัดสินใจต่างๆใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจนะคะมันมีโอกาสที่ต้องเลือกแหละว่าต้องแบบเฮ้ยไปซ้ายไปขวา แต่ให้เชื่อเสมอว่าสิ่งนั้นนะที่คุณจะเลือกอ่ะมันเลือกได้ถูกอยู่แล้วนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่ดีนะคะโอกาสดีๆก็เข้ามาจ้าลองดูซิจะได้ไพ่ดาบไหมนะคะ Prince of c u p s เข้ามามีโอกาสมีคนมาบอกข่าวดีอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะอางานเหนื่อยหนักเป็นพิเศษในเรื่องการเงินหาไม่ได้ง่ายๆนะเพียงแต่ว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะ ที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าชาวธนูโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเสาในเรือนที่สองเสาพูโตหรือว่าโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในเรือนที่2ในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะไปโฟกัส ให้ความสําคัญกับในเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษนะคะเหนื่อยหนักหน่อยแต่เฮ้ยมาถูกทางไหมใช่แล้วก็ได้เงินนะคะต้องติดต,ต่อต่างๆดีมากๆตายเดินไปแล้วนะคะ20ไปแล้วพูดไปแล้วอีกทีหนึ่งนะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับพวกอิเหินดนไรน์งานสถาปนิกดีงานเก่าๆดีนะคะงานเนี่ยอ i คิมิสก็งานเฉพาะทางเ s p e c i a l ส s t ดีนะคะนักบินนักวิทยาศาสตร,ร์หมอเหมอ,อะไรต่างๆดีนะคะคืองานที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นมันเป็นสเปเชียลิสต์เฉพาะนั้นๆน่นะนะคะไม่ใช่งานที่แบบพูดยังไงดีละ่ะงานที่ใครก็ทำได้ไม่ใช่งานนี้คุณต้องเป็นเฉพาะทางต้องเป็นตัวคุณเท่านั้นน่ะทำได้นะคะขยันเดินทางมากบิสเนสทริปมีโอกาสต้องเดินทางต่างจังหวัดมีไพดาบมาจริงค่ะแต่เป็นลักษณะของการใช้ความคิดนิ่งให้ได้เยอะนะคะเนื่องด้วยว่า แจ่งเข้าใจนะว่าเวลาที่แบบดาวพฤหัสเข้ามาทับลัคนาเกิดบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานฉันมาเต็มอินเนอจีมาเต็มรู้สึกว่าอยากทำโน่นทำนี่มากมายมันมีโอกาสเต็มไปหมดเลยนะช่วงเวลานี้โดยเฉพาะตัวคุณแจงมองว่า ความรักเนี่ยน่าจะดีขึ้นมากแล้วทีนี้เริ่มไปโฟกัสในเรื่องโฟกัสในเรื่องของการเงินเพิ่มมากแล้วรู้สุกว่าเฮ้ยตัวเองอันนี้ก็อยากทาอันนี้ก็อยากทํามันแบบโอกาสเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วอันไหนที่ดีกับกับคุณจริงๆอะ่ะแจงมองว่าเขาบอกว่าเฮ้ยช้าก่อนจะเย็นๆทาทีละอย่างไปจะดีกว่าไหมเพราะว่าบางทีเราเองก็อาจจะแบบเก็บไม่หมดนะคะไพ่จบคุณเป็นไพ่สีดาบการใช้สมาธิการใช้ความคิดพิจารณาอะไรอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะนิ่งนิดนึง อาจจะไปสวดมนต์เยอะๆหรือว่าการทำสมาธิทำโยคะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะคือทั้งหลายทั้งปวงอะถ้าถามว่า เรื่องการงานความสำเร็จชื่อเสียงมาเต็มนะคะต้องเดินทางไกลสัมภาษณ์งานได้ให้ดีไปไปเดือนแล้วนะคะงานหนักเหนื่อยไหมใช่แต่ตัวคุณก็แบบชอบอะสิ่งที่จะทำอะ,อะใครมองหางานอยู่จะสามัครงานได้ไหมได้ทำอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่คุณถนัดมากบางทีเผลอๆแบบมีคนมาแบบ ชวยมาทํางานแอปโพสไปทํางานก็ได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะปีนี้เป็นปีทองของคุณนะคะชาวทะโนูนะอาลองดูซิการงานถ้าจะให้เตือนเนี่ย King of Cups เป็นลักษณะของการบริหารอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องการงานเป็นพิเศษเหมือนตอนนี้โอกาสคุณมันเข้ามาเยอะไปหมดนะคะมีข่าวดีๆออกมาบอกคุณด้วยอย่างกระทันหันฉับพลันคือจะพูดว่าไม่ให้ กระดีด่อะละมโอลบมากคือมันมีโอกาสทําเต็มไปหมดเลยแล้วตัวคุณสุกเฮ้อยากทำโน่นทํานี่เป็นไปหมดนะถ้าจะเตือนอะตแอนคอนนในแต่ละเรื่องก็อยากจะบอกว่าเ้ย e อบาๆใจเย็นๆจังหวะนี้ทําได้ทําแต่ว่าอันไหนทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยช้าๆเบาๆนิดนึงโอกาสมันมีเข้ามาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดีด้วยแล้วก็สิ่งนี้นะคุณ บางทีคุณก็สึกว่ามันมีความเครียดมันมีความดราม่าเกิดขึ้นในชีวิตนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะก็คือคุณสามารถควบคุมได้หรือเรื่องการงานเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายที่ดูแบบบุคลิกแบบบุคลิกดูแบบใจดีนะคะตรงนี้อาจจะช่วยเหลือคุณก็ได้หรือเป็นคุณพ่อก็ได้ที่เข้ามาส่งเสริมคุณเป็นพิเศษนะคะการเงินนะคะมีใครถูกหวยบ้างหรือเปล่า เสียงโชนะลองดูไพ่สำมขึ้นเป็นไพ่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตรงนี้ลองดูนะลงทุนมีความเสี่ยงนะคะดูไปยาวๆศึกษายาวๆนิดนึงนะเออก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะโอกาสดีๆมันมีอ่ะมันมีเข้ามาโปรเจกต์ดีๆมันมีเข้ามาให้คุณอยู่แล้วแหละแล้วก็ตัวคุณจะงมองว่าคุณสามารถลงทุนได้ค้าขายก็ได้หรือว่าลงทุนก็ได้เสี่ยงโชคก็ได้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลย คือเด e อ u ซขึ้นอะรู้สึกเด e อ u ซันติดต่อกันไหมต่อเนื่องไหมถ้าจำไม่ผิดนะของชาวธนูการเรียนค่ะไปได้ไกลถึงต่างประเทศค่ะดาวสามไม้เท้าแล้วคือพลิษั์มาทับลัคนาเกิดอะ คือคุณไปเรียนต่างประเทศก็ได้ไปเรียนระดับสูงปริญญาเอกก็ได้หรือบางคนด้วยว่าชาวธนวูปกติเป็นคนที่ศึกษาอะไรได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว,ลวนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีคนมาสอนอ่านเองก็ทําได้แต่ถ้าคุณจะไปเรียนก็ไปได้เรียนหมอก็ได้เรียนพวกอ,อ,อะไรนะพวกกฎหมายก็ดีก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นอาจารย์ก็ได้เนี่ย ดีมากๆถ้าถามว่าอามันเป็นจังหวะการรออยู่อ่ะค่ะดูว่ายังไงเอาไงต่อดีแต่ถามว่าได้ไปไหมยังก็ได้ไปแล้วก็ถามว่าไปศึกษาไกลได้ถ้าใครจะอบรมคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมช่วงปลายเดือนนะคะบอกไปแล้วแล้วเมื่อกี้ดวงดาวบอกไปแล้วว่ามีโอกาสเรียนต่อไปต่างประเทศอยู่แล้วสุขภาพแจ้งว่าตัวคุณอะเที่ยวเล่นเยอะอสุขภาพดีไม่มีอะไรอะ ถ้าจะมีที่แบบให้ระวังก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แต่ว่ามันมีพลังงานเหลือโอดเนะี่ยยังไงก็แบบเฮ้ยทุกอย่างมันดีถ้าจะไม่ดีคืออาจจะเป็นจังหวะเหนื่อยพลังงานเราเยอะเราใช้น้นใช้นี่เยอะนะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วคุณก็โอเคมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้ทํามันไม่ได้เป็นการเหนื่อยแบบเฮ้ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดแบบเนี้ยไม่ใช่คือคุณจะแบบบ้าพลางังอ่ะพูดอย่างนี้นะอยากทำโน่นทำนี่เต็มไปหมดเลยก็ได้ สุขภาพดีไม่คิดว่าแบบเอ้ยไม่สบายเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็ถ้าในเรื่องของความรักคนเก่าวนกลับมาในชีวิตคนที่มีเป็นเด็กกว่าวนกลับเข้ามาในชีวิตได้มีโอกาสได้เจอพา s t l ไลฟนะคะ คนที่เราเคยคุ้นเคยกันมาก่อนตามนี้มีคนทัดน้ำกระกฎเมีนพิสิกหรือว่าทัดไฟแม่สิงค์ูนะคะเข้ามาในชีวิตเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะระวังนิดนึงไพ่เก้าถ้วยเกิดขึ้นตัวคุณตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณนะคะที่เฮ้ยคบซ้อนแต่ถ้ามองแล้วตัวคุณก็มีโอกาสเหลือเกินที่จะมีคนเข้ามาหาค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะ ดูดูกันไปอย่าคิดมากนะคะจังหวะนี้เดือนนี้มีคนเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็บอกไปแล้วว่าจะคอมมิตกับใครเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเขาบอกว่า do something for someone else นะคะ give your attention to someone else นะคะคือเขาบอกว่าก็ให้สนใจคนอื่นบ้างทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจังหวะนี้เนื่องด้วยแจงมองว่า ความรักคุณน่โดยมากมันจะเริ่มดีแล้วคุณจะไปโฟกัสเรื่องการเงินค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าถามอ่ะบางคนก็ยังโฟกัสในเรื่องของความรักอยู่มีโอกาสเหลือเคิเหลือเคินเหลือเกินที่จะได้เจอใครที่อ่มีเจอแล้วเป็นแพชชั่นนะคะเห็นแล้วรสึกลุ่มหลงนะคะทำให้ใจสั่นรัวนะคะไฮพรีเทสก็เป็นไพ่แบบคู่รักไพ่แบบไพ่เคยเจอกันมาก่อนตามกันมาอดีตชาติถ้าเชื่อคำนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์บอกไปแล้วธัตน้ำไฟได้แล้วก็พวกสายทำงานสายพวกวิศวะสถาปนิกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักธุรกิจนะคะได้ทำงานสายพวกสเปเชียลิสต์ได้เด็กกว่าได้นะคะแฟนเก่ากลับมาได้มีโอกาสคนที่อยากมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้ค่อนข้างจะชัดเพราะตัวคุณได้เดอะซันพลังงานมาเต็ม คือถ้าจะบอกคุณในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยมันเหมือนกับเหนื่อยนักพักบ้างก็ได้มากกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายหรือว่าถ้าคุณต้องเลือกอะไรมากๆจริงๆอ่ะคุณอยู่เฉยๆเบาๆนิ่งๆอยู่กับตัวเองเยอะๆคุณจะสามารถเลือกได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออเอาไงดีมันมีโปรเจกต์อยากจะทําเต็มไปหมดเลยนะคะบางคนอาจจะอยากกลับไปทําอะไรเก่าๆด้วยซ้างานเก่าบ้านเก่า กับประเทศอะสมมุติไปทํางานเมืองนอกกับเมืองไทยก็ได้หรือว่าภูมิลาเนาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะก็ขอบคุณมากๆเลยมีความสุขมากๆนะคะชาวธนูยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ